ครับขอเจริญสุขสวัสดีครับในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับขณะนี้พวกเราก็อยู่ในหมู่บ้านที่เรียกกันเป็นที่รู้จักก็คือหมู่บ้านหนึ่งครับในเทือกแนวเทือกเขาของดงพระสิริครับ2กิโลเมตรห่างจากเขาดงพระสิริจุดที่พระมหาโพธิสัตว์นะครับได้บำเพ็ญตบะนะครับบำเพ็ญทุกขละกิริยานะครับก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพวกเราก็ได้มาทำกิจบุญญากิจนะครับเป็นมาแจกทานครับถุงยางชีพแด่ชาวบ้านท้องถิ่นนะครับในที่นี้นะกว่า200ชุดอันนี้ก็เป็นแถวนะครับเราเดินผ่านแถวมาพอถึงทุกคนจะมีบัตรทุกคนจะมีบัตรนี้นะครับเป็นบัตรนามบัตรของวัดลาวนั่นเองครับพอเราจะมาแจกบัตรโดยการคัดเลือกผู้ที่ยากจนจริงๆนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะคัดกรองเป็นจุดคัดแยกรับบัตรให้ผ่านไปได้ทีละคนนะครับเพื่อป้องกันความวุ่นวายอะไรกันอะไรบันได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 สูบบันไดเทินหัวเทินหัวไปเลยยกใส่หัวไปเลยฮะเข้าท่าดีนะนี่นะครับก็จะมีมันอะลูมีหอมแดงมีข้าวสารมีแป้งอัตตามีน้ำมันมีเกลือมีถั่วดานรวมแล้วกว่า22กิโลแล้วก็มีไข่1ถาดก็ด้วยการอุปถัมภ์นะครับของญาติธรรมชาวสิงคโปร์คือโยมสปอนเซอร์ by NG Mary and Family เอลซ่าชอแอนอาก็อกและ Family ดูเอาละครับก็ขออนุโมทนาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ร่วมกันแจกของเขาด้วยนะครับขอเจริญสุขสวัสดีครับมีแต่ทุกท่านนะครับ